สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สนาม3อ่าวสเตเดียมเพื่อชมเกมไทยลีกนัดที่15ระหว่าง PT ประจวบ FC พบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่13มี14คะแนนส่วนทีมเยือนอยู่อันดับที่5มี20คะแนนนักเตะทั้ง2ทีมเริ่มเดินลงสู่สนามกันแล้วครับมาดูรายชื่อเสียเพื่อนตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากเจ้าบ้านผู้รักษาประตูส่งขวัญใจสุดล้อมเซนเตอร์3คนนะครับมียูจุนซูอาดุลเหมือนสมานและยานสโตบัสนาส่วนในแนวรุกนะครับส่งวิลเลียมเอลิเก้ยืนกองหน้าคู่กับวิลเลียมโมต้าในส่วนของทีมเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูส่งศิวลักษณ์แท้สูงเนินคู่เซนเตอร์3คนนะครับก็มีพันษาเหมิบูลเลนาโตเคลิดและอภิวัฒน์มั่วลำหินส่วนในแนวรุกนะครับส่งกีดี้คานยุกสุภโชคสารชาติยืนกองหน้าคู่กับสุภชัยใจเด็ดเจ้าบ้านพีทีประจวบนะครับอยู่ในโซนตกชั้นนะครับต้องการ3แต้มอย่างมากเพื่อการอยู่รอดในไทยลีกฤดูกาลนี้กรรมการเป่าเริ่มเกมกันแล้วครับบอลมาตั้งที่อดุลครับออกข้างไปที่แรมซี่แรมซี่ไม่มีพื้นที่ครับแรมซี่คืนหลังมาที่ยูจุนซูเปิดข้างไปที่ยานสโตบัตหน้ามาที่ชุติพลครับออกข้างมาที่พีรวัตรพีรวัตรไหลเข้ากลางมาที่ชุติพลครับชุติพลคืนหลังให้กับเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เลี้ยงจี้เข้าไปครับลาที่ชุติพลออกข้างไปที่พีรวัตรครับพีรวัตรเปิดเข้าไปโดนสุรักษ์ปัดออกมาได้เจ้าถิ่นจะได้บุกต่อครับบอลมาที่ชุติพลชุติพลมีพื้นที่ครับชุติพลไหลต่อให้เอลิเก้ไหลมาที่วิลเลียมมอต้าวิลเลียมมอต้าฟัดด้วยขวาครับโอ้โหศิวลักษ์ปัดออกไปได้เจ้าถิ่นได้ทักทายก่อนจากการยิงของวิลเลียมมอต้าครับมาชมภาพช้าครับเอลิเก้ไหลลูกนี้ให้วิลเลียมมอต้าวิลเลียมมอต้าไม่มีใครเข้าครับซัดด้วยขวาครับโอ้โหศิวลักษ์ปัดออกไปได้บอลมาถึงรัชพลครับส่งต่อให้ชุติพลโอ้โหโดนบุรีรัมย์ตัดบอลไม่ได้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะได้สวนแล้วครับบอลมาที่สุภโชคครับสุภโชคไหลต่อให้สุภชัยใจเด็ดครับเบียดกันอยู่กับอดุลมือสมานสุภชัยหลุดเข้าไปก่อนกระโดดลาเฮนรพดินยิงเรียบร้อยครับกูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำพีทีประจวบ1ประตูต่อ0จากการยิงของนฤพดินวีรวัฒน์โนดมโอ้โหพีทีประจวบครับบุกเพลินเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสวนกลับทีเดียวเสียประตูเลยครับต้องชมเกมสวนกลับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับต่อบอลกัน4จังหวะก็ได้ประตูเลยครับมาชมภาพช้าครับลูกนี้ครับสุภชัยเบียดกันอยู่กับอนุมือสมานไหลต่อให้นฤพดินแปรโล่งๆครับโอ้ได้ประตูขึ้นนำเลยครับลูกนี้ต้องชมสุภชัยใจเด็ดครับใจกว้างครับไหลให้นฤพดินครับแปรโล่งๆครับเรียบร้อยเลยครับทำให้ทีมเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกนำพีทีประจวบแล้ว1ประตูต่อ0เกมกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนึงแล้วครับโอ้โหเจ้าบ้านพีทีประจวบครับจบไม่คมครับบอลข้ามฟากมาที่ยานโตบาสนาชุติพลทองแท้ครับเข้ากลางไปที่เกียรติศักดิ์ออกข้างไปที่พีรวัตรครับโอ้โหเปิดไปติดเจ้าถิ่นยังได้บุกต่อครับบอลมาที่เอลิเก้คือหลังมาที่กิตติศักดิ์ครับมาที่ชุติพลไหลให้เอลิเก้ครับเอลิเก้แล้วก็ซ้ายแล้วก็ยิงโอ้โหติดเซฟศิวลักษณ์ครับยังทำประตูไม่ได้ครับสำหรับเจ้าบ้านพีทีประจวบมาชมภาพช้าครับลูกนี้วิลเลียมเอลิเก้ครับล็อกเข้าซ้ายครับแล้วก็ซัดเลยครับโอ้โหศิวลักษณ์เทศสูงเนินปัดออกไปได้ยังตีเสมอไม่ได้ครับสำหรับเจ้าบ้านพีทีประจวบบอลมาถึงวิลเลียมเอลิเก้ครับส่งต่อให้วิลเลียมมอต้าวิลเลียมมอต้ายังได้บอลอยู่ครับดวลกันอยู่อภิวัตรมัวลำหินไหลต่อให้กับวิลเลียมเอลิเก้ล็อกเข้าซ้ายวิลเลียมยิงโอ้โหศิวลักษณ์ปัดไม่ได้ครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับสำหรับเจ้าบ้านพีทีประจวบทีมเยือนจะได้สวนแล้วครับบอลมาที่ศาสลักษณ์ครับเปิดให้อีเกโซ่ครับมงขึ้นหลังให้เลนเตโต้เคลิดเคลิดมาที่จักรพันธ์ออกข้างมาที่สุภโชคสารชาติสุภโชคไหลสุภชัยโอ้โหโดนพีทีประจวบตัดบอลไว้ได้มาที่พีรวัตรครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำเจ้าบ้านพีทีประจวบ1ประตูต่อ0
มาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับบอลมาตั้งที่เคลิดครับเคลิดเปิดโด่งให้สุภโชคไหลต่อกับสุภชัยสุภชัยยิงโอ้โหไปตรงตัวขันใจสุกล้อมครับบอลมาตั้งที่จุนซูครับมาที่รัชพลออกข้างไปที่แรมซี่ครับไหลต่อให้วิลเลียมมอต้ามาที่วิลเลียมเอลิเก้ครับวิลเลียมเอลิเก้ซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลเหินข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายโอ้โหคู่หูกองหน้าของพีทีประจวบวันนี้ครับไม่มีความเฉียบคมเอาซะเลยครับมาชมภาพช้าครับวิลเลียมเอลิเก้ซัดด้วยขวาครับบอลไม่ตรงกรอบครับยังตีเสมอไม่ได้ครับสำหรับเจ้าบ้านพีทีประจวบยานโตบัสหน้าเปิดโด่งให้วิลเลียมเอลิเก้ครับโดนพันสามงสกัดไว้ได้บอลมาเข้าทางคานยุคครับส่งต่อมาที่เนปรินไหลมาที่สุภโชคทำทิ้งกับสุภชัยไต่เข้าขวาแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับกูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างพีทีประจวบ2ประตูต่อ0จากการยิงของสุภชัยใจเด็ดโอ้โหทีมเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมีโอกาสบุกน้อยแต่ได้ประตูครับวันนี้มาชมภาพช้าครับสุภชัยใจเด็ดแต่เข้าขวาแล้วก็ยิงโอ้โหบอลเลียดพื้นเสียบเสาไปอย่างสวยงามทำให้ทีมเยือนทิ้งห่างเจ้าบ้านเป็น2ประตูต่อ0เกมนี้วัดกันที่ความเฉียบคมของกองหน้าจริงๆครับโอ้โหสุภชัยใจเด็ดครับวันนี้ฟอร์มร้อนแรงมากครับซัดไปแล้ว2ประตูบุรีรัมย์จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งมาโก้เชปวิทครับลงไปแทนจีดี้คานยุคที่โชว์ฟอร์มไม่ออกเกมกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งครับโอ้โหโดนไป2ประตูแล้วครับเสือเจ้าบ้านพีทีประจวบบอลมาถึงชุติพลครับชุติพลออกข้างไปที่พีรวัตรพีรวัตรมีพื้นที่ครับไหลต่อมาที่วิลเลียมอิเลเก้วิลเลียมอิเลเก้เลี้ยงจี้เข้าไปครับไหลออกข้างไปที่พีรวัตรเปิดโด่งไปเข้ามือศิวลักษ์ครับบอลมาถึงขวัญชัยครับเปิดโด่งไปที่พิทวัตรไหลเข้ากลางมาที่ชุติพลครับชุติพลมาที่วิลเลียมมอต้าไหลต่อให้กับวิลเลียมเอลิเก้เอลิเก้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับกองหน้าเจ้าบ้านวันนี้ครับโอ้โหมีโอกาสมากมายไกลกองครับแต่ไม่สามารถทำให้เป็นประตูได้ครับมาชมภาพช้าครับวิลเลียมเอลิเก้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ซัดครับคนข้างผิดหวังครับเจ้าตัวบอลมาที่ชุติพลครับเปิดไปติดศาสลักบุยามจะได้สวนแล้วครับมาที่สุภโชคครับออกข้างไปที่นรพดินนรพดินไหลให้สุภโชคหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษสุภโชคไหลเชฟประวิตรแม่ล่องลอเรียบร้อยครับกูบุยรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างพีทีประจวบ3ประตูต่อ0จากการยิงของมาร์โกเชโปวิชโอ้โหเจ้าบ้านไปเสียบอลกลางทางครับทำให้เสียประตูในที่สุดครับมาชมภาพช้าครับลูกนี้นฤบดินทร์ครับไหลให้กับสุภโชคครับแต่หลบอรุณเมืองสมานไหลเข้ากลางให้มาร์โกเฉวิชแปรล่องๆครับเป็นประตูให้ทีมเยือนทิ้งห่างพีทีประจวบไปเป็น3ประตูต่อ0โอ้โหขวัญชัยสุขล้อมครับเจอลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหใส่หน้าเลยครับกองหลังพีทีประจวบวันนี้พลาดเยอะจริงๆครับโอ้โหวิลเลียมมอต้าครับโชว์ฟอร์มไม่ออกโดนเปลี่ยนตัวออกเลยครับเกมกลับมาเริ่มกันใหม่อีกครั้งครับเจ้าบ้านครับตามหลังทีมเยือนถึง3ประตูต่อ0บอลมาถึงศาสลักษ์ครับศาสลักษ์ส่งบอลพลาดครับบอลมาเข้าทางวิรพัฒน์วิรพัฒน์ล็อกเข้าขวาแล้วก็ซัดโอ้โหศิวลักษ์ปัดออกไปได้ครับยังตีไข่แตกไม่ได้ครับสำหรับเจ้าบ้านพีทีประจวบมาชมภาพช้าครับวิรพัฒน์ครับแตะเข้าขวาแล้วก็ซัดครับโอ้โหศิวลักษ์ปัดออกไปได้ครับยังไม่ยอมเสียประตูครับวันนี้สำหรับเจ้าแชมป์ศิวลักษ์เทศสูงเนินเจ้าบ้านจะได้ลูกเตะมุมโดยวิลเลียมเอลิเก้ครับเอลิเก้เล่นสั้นมาที่เอียนแรมซี่เอียนแรมซี่เลี้ยงจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษ
แรมซี่ไหลเกียรติศักดิ์ยิงโอ้โหไปติดนฤบดินทร์ครับเกือบได้ประตูตีไข่แตกแล้วครับสำหรับเจ้าบ้านพีทีประจวบมาชมภาพช้าครับเยนแรมซี่ครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษไหลต่อให้เกียรติศักดิ์โอชินครับโอ้ยิงไปติดนฤบดินทร์ออกไปเจ้าบ้านพีทีประจวบจะได้เตะมุมใหม่โดยวิลเลียมเอลิเก้ครับวิลเลียมเล็งแล้วครับวิลเลียมเอลิเก้เปิดโด่งให้พิรวัตรมองโอ้โหบอลเหินข้ามคานไปครับยังตีไข่แตกไม่ได้ครับสำหรับเจ้าบ้านพีทีประจวบมาชมภาพช้าครับพิรวัตรโอ้โดนอภิวัตรค้ำไว้ครับมองไม่ถนัดทำให้บอลเหินข้ามคานไปยังน่าเสียดายเจ้าบ้านจะได้ลูกตั้งเตะโดยขวัญใจสุขล้อมเล่นสั้นมาที่ยูจุนซูมาต่อที่อดุลหมื่นสมานครับมาที่ยานโตบาสนาบาสนามาที่ชุติพลออกข้างไปที่รัชพลครับมาที่วีรพัฒน์ครับวีรพัฒน์มีพื้นที่วีรพัฒน์ไหลต่อกับวิลเลียมเอลิเก้วิลเลียมล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงโอ้โหศิวลักษ์ปัดออกไปได้ศศลักษ์คืนหลังให้ศิวลักษ์ครับเปิดโด่งมาที่เชปวิทเฉลิมประวิทย์มุ่งเข้าทางสุภโชคครับเฉลิมประวิทย์ยังได้บอลอยู่ครับไหลให้อิเกโซ่ไหลออกข้างไปที่ศศลักษ์ศศลักษ์เลี้ยงจี้ครับไหลให้เฉลิมประวิทย์ยิงเรียบร้อยครับกูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างเจ้าบ้านพีทีประจวบ4ประตูต่อ0จากการยิงของมาร์โกเฉลิมประวิทย์โอ้โหเกมบุกของทีมเยือนวันนี้ครับเฉียบคมออกมามากครับมาชมภาพช้าครับลูกนี้ศศลักษ์ครับเลี้ยงจี้ก็ไปสุดด้านหลังครับไหลให้เชโปวิทเติมขึ้นมาครับยิงสวนตัวขวัญใจสุกล้อมเข้าไปเป็นประตูให้ทีมเยือนทิ้งห่างเจ้าบ้านเป็น4ประตูต่อ0โอ้โหเจ้าพีศศลักษ์จ่ายลูกนี้ครับเชโปวิทไม่ต้องจับครับแปรสวนตัวขวัญใจสุกล้อมเข้าไปทีมเยือนโอกาสเก็บ3แต้มครับสดใสเหลือเกินครับเกมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับโอ้โหวันนี้เจ้าบ้านครับโดนไป4ลูกครับไม่รู้จะแก้เกมยังไงแล้วครับสำหรับโคตรวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลบอลมาถึงสุภโชคครับโอ้โหโดนอดุลตัดบอลไว้ได้บอลมาถึงรัชพลครับส่งต่อให้วีรพัฒน์วีรพัฒน์มีพื้นที่ครับเบียดกันอยู่กับนฤบดินทร์ครับโอ้โหยังได้บอลอยู่ครับวีรพัฒน์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษวีรพัฒน์ไหลต่อให้รัชพลครับรัชพลรัชพลทำชิงกับชุติพลครับมาถึงรัชพลซัดด้วยขวาครับโอ้โหศิวลักษ์ปัดออกไปได้ครับยิงยังไงก็ไม่เข้าครับสลับเจ้าบ้านพีทีประจวบมาชมภาพช้าครับลุงนี้รัชพลนาวันโดครับมีโอกาสล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงครับโอ้ศิวลักษ์ปัดปลายมือครับวันนี้พกของมาหรือเปล่าครับสลับเจ้าแชมป์ศิวลักษ์เทสูงเนินเหนียวเหลือเกินครับวันนี้เจ้าบ้านครับจะได้ลูกเตะมุมโดยวิลเลียมเอลิเก้อีกครั้งครับวิลเลียมเอลิเก้เปิดโดนอภิวัตรมงสกัดออกมาได้ครับบอลยังไปเข้าทางเจ้าบ้านอยู่ครับบอลมาถึงรัชพลนาวันโนรัชพลคืนหลังให้กับเกียรติศักดิ์ครับทำชิ่งเร็วครับโอ้ติดกองหลังบุรีรัมย์แล้วกรรมการก็เป่าจบเกมครับทีมเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมาถล่มเจ้าบ้านพีทีประจวบถึงดิน4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น23คะแนนครับโอ้โหสุดยอดมากวันนี้แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับการเจิมก่อนแข่งในวันนี้ก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะเจอกันในวันศุกร์ที่18ธันวาคมนี้ที่สนาม3อ่าวสเตเดียมเวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านแอป ASP ให้แฟนบอลได้รับชมฟรีทั่วประเทศสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ